นี้ค่ะอยู่กันในไมค์คราฟชโรดในอวกาศบ้านเปลี่ยนไปแล้วหมูจัดเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยตอนใส่ของดูสิคะเยอะมากๆเนาะเริ่มจากส่วนนี้ก่อนค่ะก็เป็นแค่ถังตั้งธรรมดาธรรมดาเอาไว้เก็บของเหลวการผลิตลาวาค่ะก็อยู่ด้านหลังเตียงนอนอยู่ตรงด้านนู้นเนาะตรงนี้ค่ะเป็นท่อที่สามารถส่งไอเทมได้ไวขึ้นเลือบด้วยโกลด์สโตนไงก็คือจะส่งไอเทมแบบปื๊ดๆเลยแหละยังไงปื๊ดเดียวค่ะไปนู่นเลยอะยังไวการเผาของค่ะก็จัดนิดนึงแล้วไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปเท่าไหร่เมื่อออกมาข้างนอกในวันที่เอฟเคอย่างยาวนานโอ้โหอุกกาบาตค่ะแค่เปิดคอมทิ้งไว้ค่ะก็ได้แล้วไม่ต้องไปหาที่ดวงจันทร์ด้วยโอ้โหเยอะเลยมาเรื่อยๆจริงๆนะเนี่ยหน้าบ้านเลยค่ะ 3-4 ก้อนยังมีกระจายกันตามแบบขอบเกาะด้วยนะเนี่ยอุ้ยมาอย่างนี้ดีค่ะต้องการอยู่เยอะๆอยู่พอดีเลยแค่อุกกาบาตรอบบ้านค่ะได้มา30อันแน่นอน31โอ้โหเยอะมากขุดหมดแล้วยังคุณผู้ชมสงสัยไหมคะว่านี่คืออะไรใต้น้ำแต่เหมียวเดาค่ะว่ามันจะเป็นของเหลวมั่นใจมากๆมันคืออะไรนี่ที่ไม่กล้าเดินลงไปเลยอ่ะเขาคืออะไรคะเอ้าวางบล็อกได้ก็ต้องเป็นของเหลวแหละนี่ไงเอ๋นี่ไงคะน้ำมันค่ะโอ้ว่าแล้วว่าเป็นของเหลว ตอนนั้นขุดเหมืองอยู่ค่ะเห็นมันไหลได้อ่ะใช่ไหมอุ้ยรู้แล้วค่ะแบบเรียกว่าไม่กล้าเหยียบเพราะว่ากลัวว่าแบบจะเบื่อจะเป็นแบบหลุมดูดเราเข้าไปโอ้น่ากลัวเนาะคะแต่ได้ทราบแล้วว่าของเหลวจริงด้วยเขาเป็นน้ำมันค่ะที่เอาไว้ทำถังน้ำมันเนาะต้องเครื่องนี้ค่ะฟลูอิดทรานสปอร์เตอร์ไว้ส่งของเหลวใส่น้ำมันไปใส่ไปแล้วก็ใส่แท้งเออนั่นใช่ไหมเอ๋เป็นออยล์เหรอมันไม่เป็นฟิวเลยฮะจะใช้ได้ไหมเนี่ยต้องใช้เมเทโอค่ะนี้แหละเหล็กที่ได้จากอุกกาบาตจัดไปแบบนั้นเหรอโอเควางแค่ช่องเดียวก็ได้แล้วค่ะมองไปแป้งทำงานไปเร็วของเยอะๆค่ะจะได้ไหมนะสิ่งที่ต้องการค่ะบูสเตอร์ไม่ใช่อ่ะไม่ได้อ่ะมันจะต้องเป็นฟิลที่เป็นฟิลอย่างเงี้ยอันที่จริงก็มีสำรองอยู่นะคะเนี่ยถังเชื้อเพลิงได้มาค่ะไม่แน่ใจว่ามันเป็นรางวัลอะไรหรือว่าไปเอามาจากไหนน่าจะอยู่ในกล่องดัจเจียนสักอย่างหนึ่งแน่นอนเลยวางลงไปสิตักขึ้นมาโอ้โหเปลี่ยนสีค่ะใช้ได้เลยเนาะหรืออาจจะเป็นตอนนี้ฆ่าบอสแล้วได้ของรางวัลนี้มาค่ะก็ไม่ได้สังเกตนะเออไม่ได้โอ้ตักได้โอ้ตักได้ได้แล้วนี่ไงบูสเตอร์น่าจะเอาไว้ส่งยานอวกาศแบบขึ้นไปให้ได้สูงขึ้นใช่ไหมคะมีว่าเราได้แล้วแหละเสียสองใส่นี่เอามามีอะไรแปลกไปไหมอะไม่มีมั้งคะมีจะบอกว่ามีแค่บูสเตอร์ที่มันถูกเพิ่มเข้ามาแค่นั้นเหรอด้านหน้าก็ไม่ได้มีอะไรแปลกไปจริงๆอะไม่ถูกแผนแน่นอนเลยนี่มันสำหรับรถไม่ใช่สำหรับยานต้องมาลองดูค่ะวางเข้าไปโอ้โหขนาดเนี่ยใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตอนแรกไม่ได้ใหญ่อย่างนี้นะเนี่ยอันนี้สูงท่วมหัวแล้วอะดูดิใหญ่ขึ้นอะโอ้เรากลายเป็นคนจิ๋วไปเลย
ทีนี้ก็โหลดน้ำมันเข้าเครื่องเนี่ยหนูก็ใส่ไปอย่างนี้เลยแล้วกันรอให้เขาโหลดไปค่ะถูกอย่างไหมเนี่ยถูกแล้วรีไฟฟิลยังไงก็เป็นน้ำมันเครื่องแน่นอนนั่นไงมาแล้วอู้เต็มเลยค่ะรอไปรอไปหนูคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วค่ะไปดูก่อนเช็คสีในการไปดาวคันต้องเตรียมอะไรบ้างออกซิเจนเทอร์โมลแล้วก็สเปซสูตรอะไรก็ได้ค่ะเทียนไหนก็ได้เนาะดูสิออกซิเจนไปแล้วเทอร์โมสูตรสเปซสูตรครบค่ะแต่เดี๋ยวก่อนมีเพชรเยอะมันต้องทำอะไรบางอย่างด้วยนี่ค่ะแอปเปิลตรงกลางล้อมรอบด้วยเพชรไปแบบนี้เลยจะหนักจะเต็มกินเพชรเป็นอาหารค่ะแอปเปิลเพชรอาจจะมีคนถามเนาะมันคือแอปเปิลอะไรสองอย่างนี้ตัวแรกค่ะเป็นแอปเปิลเคลือบน้ำตาลอันที่สองค่ะเป็นแอปเปิลใส่เพชรที่เราเพิ่งคราฟเมื่อสักครู่ก็ดีต่างกันนะเนี่ยแอปเปิลเพชรค่ะกินตอนไหนก็ได้ไม่หิวก็กินได้ไงเพิ่มค่าความอิ่มไงหือเอฟเฟกต์บัฟอะฟื้นอย่างเยอะเนี่ยแหละสุดยอดไปเลยหาง่ายด้วยค่ะแต่เดิมไม่รู้สึกว่าใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมคะปะเช็คน้ำมันเครื่องเช็คความพร้อมเต็มถังทุกอย่างเต็มไปกันเลยค่ะเป้าหมายคือดาวอังคารน่าจะหน้าตาเป็นยังไงอ่ะก็คงเหมือนความจริงเลยค่ะเกม Minecraft ค่อนข้างทิงมากๆนะกับสิ่งที่เป็นจริงอ่ะดาวไหนไม่มีน้ำดาวไหนมีน้ำพื้นที่เป็นยังไงสภาพเป็นยังไงอ่ะค่อนข้างสมจริงหนูก็เลยแบบคงไม่คาดหวังแล้วแหละจรวดหลายรอบแล้วใช่มั้ยตอนแรกก็ตื่นเต้นอ่ะจากนั้นก็ไม่รู้สึกว่าตื่นเต้นแหละเมื่อแบบพอนั่งรอบแรกอะยังแบบรู้สึกโอ้โหว้าวเลยรอบสองเหรอคะก็ยังเอ้ยมันต้องมีอะไรน่าสนใจตอนนี้รอบที่สามอะก็ก็เฉยเฉยนี่สินะอู้สามารถทำสเปซสเตชันด้วยได้ด้วยอะไม่ได้เต็มหัวมาเลยไปกับโลกก่อนนะไม่เอาเอาใหม่เมื่อกี้ผิดเสือกสูตรโอ้ยมีเจ็ตแพ็กแล้วจะบินทำไมล่ะลูกเอาพาราสูตรออกเลยค่ะเนี่ยมีเจ็ตแพ็กขนาดนี้แล้วปิดโฮหมดซิดิ่งลงพระสุจาไปเลยเอ้ยเดี๋ยวตกกระแตกไม่ร้องไม่เจ็บนี่ไงคะอยู่นี้กำลังหาเลยมาเข้าไปเช็คน้ำมันเต็มค่ะตราบใดที่เต็มทุกอย่างก็สบายใจพุ่งไปเลยแม็กนัมโอ้หลังคาบ้านน่ะมิสอุกกาบาตอีกแล้วโอ้ได้ยินเสียงเขาทำลายแผ่นด้วยอ่ะเพราะว่าจะเอาแผ่นนี้แหละเก็บใส่กล่องมาให้เราคืนเนาะอีกรอบนึงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะมุ่งหน้าสู่อวกาศอันไกลโพ้นรู้สึกว่าไวขึ้นแล้วเนี่ยแต่เดิมใช้เวลาเทคตัวนานมากเลยค่ะตั้งสิฮึบก็มีโฟโบสกับเดมอสเป็นแบบดาวบริวารของมาเนาะสร้างเสร็จแล้วเหรอคะโอเคไปไม่แน่ใจว่าสถานีอากาศมันไปอยู่ตรงไหนเขาสั่งว่าสร้างเราก็สร้างไงนานี่ทำไมเฮ้ยอะไรนี่ลั้นบอลลูนเนี่ยเอาแล้ว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 หมิว
จะออกไปจากเจ้าสิ่งนี้ยังไงคะโอ้ดึงออกได้โอเคนี่คือดาวอังคารพื้นที่สีแดงน้ำตาลกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยตอนนี้เป็นกลางวันนี่ค่ะเดี๋ยวนะเอาไนท์วิชั่นออกโอเคกลางวันจริงด้วยอ่ะสว่างลักษณะเขาค่ะจะเป็นอย่างนี้แหละภูเขาหุ่มเหวไข่สลามอุ๊ยวิสลามนอนยังไม่ได้จับสามารถจับได้สินะฮะเฮ้ยเทมได้ถูกจับแล้วเทมเรียบร้อยน้องสลามอ้าวเราเทมแล้วนะคำสั่งตามใช่ไหมคะอ๋อนี่คือคำสั่งซิดค่ะให้นั่งลงแล้วก็ให้ตามโอเคตามมาหน่อยโอ้โหน่ารักความคิ้วนี่อะไรกันขนาดนี้โอ้น่ารักอาหารโปรดเป็นเอเมอรัลด์ค่ะ Attack Damage 0.25เอสกิลเฮ้ยใหญ่ขึ้นได้ด้วยเหรอเนี่ยพูดถึงดาวอังคารก่อนเนาะสภาพอะก็จะเป็นทั้งเหวแล้วก็ภูเขาอะไรนั่นอะไรนั่นอุ้ยโอ้สัตว์ตกใจหมดได้สลามวาร์ปมาอะโอ้มีเรดิเอชันด้วยค่ะขึ้นทีละนิดทีละนิดแปลว่าส่วนของเรากันไม่พอสินะสลามด้วยไอ้สลามฟ้าปลาทูค่ะอาหารโปรดเป็นมันโปเตโต้เผาได้อีกตัวหนึ่งแล้วไงหนอนเลยเหมือนหนอนมากกว่าสลามนะเนี่ยนายเป็นสลามจริงเหรอเพื่อนหรือนายเป็นหนอนไม่รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆไม่ได้มีสิ่งก่อสร้างอะไรเลยค่ะเป็นดาวร้อนๆเลยนะเนี่ยเราลอยค่ะนิดหนึ่งนะแต่รู้สึกว่ากราวิตี้จะไม่เท่ากับดวงจันทร์เนาะดวงจันทร์จะแบบน้อยกว่าอ่ะอันนี้แบบโดดปุ๊บร่วงง่ายอู้ค่อนข้างที่จะใกล้กับพื้นโลกอ่ะมอนเตอร์ปกติอ่ะตามที่เราเคยเห็นเลยเนาะในวิชั่นสิออกมาโอ้โหก็มืดเนี่ยแต่ก็ไม่ได้มืดเท่าไหร่นะสลามนายเก่งแค่ไหนอ่ะแอทแทค 0.25 ดาเมจโอ้โหโซนที่ลึกก็ลึกจริงๆค่ะถ้ามีน้ำไหลผ่านนี่จะสวยเลยนะดาวที่แห้งแล้งค่ะมีแต่ภูเขาเลยโอ้ความแข็งอย่างนี้เหมือนกับเทอร์ราคอตต้าเลยค่ะโอ้ที่เขาให้เราเอาเทอร์โมสูตรมาเพราะว่ามันเป็นดาวที่น่าจะเย็นค่ะนี่ไงเห็นไหมมีน้ำแข็งด้วยก็อู้ไม่มีน้ำสแกนสิหาแร่ที่แรงค่ะแบบนี้คืออะไรรู้ไหมไม่สามารถสแกนได้อ่ะมอเตอร์ที่มาแข็งๆไหมดูสิปกติค่ะสแกนใหม่ค่ะโอ้โหไม่รับรู้ค่ะใช้งานไม่ได้แหมน่าเสียใจอาจจะเป็นแบบพื้นผิวที่หนาที่แข็งหรือมีแบบคลื่นสัญญาณรบกวนเนาะเช็คสภาพพื้นผิวสิลามสโตนหินมาร์เบิลโอ้โหเหมือนกับดวงจันทร์เลยค่ะแค่สีเปลี่ยนเองแร่อะไรนี่ด้านตาอย่างนี้เตอร์ตัดคอร์ดเนี่ยปกติมากที่ไหนก็เจอนี่แร่อะไรหินเกลือเสียอย่างเดียวไอ้การที่สแกนไม่ได้นี่แหละเอ้าได้ดิอะไรคะเมื่อตอนนั้นเราสแกนไม่ได้นี่ไงจะได้นี่นาอุ้ยแร่ฮะแร่เลยโลกใต้พื้นผิวของดาวนี่แหละสำคัญโอ้นี่ไงแดดค่ะสำคัญที่สุดเลยคือมิวรู้ค่ะเพราะว่ามีอุปกรณ์หลายอย่างที่ต้องใช้แดดในการคราฟอ่ะแล้วมิวก็ทราบข้อมูลค่ะว่ามันอยู่ที่นี่แหละอุ้ยเป็นแร่ประจำดาวอังคารสินะหายเยอะๆหายเยอะๆโอ้โหไม่ใส่ในมิชชั่นมืนมากโอ้แดดเอ้ยนี่แหละเยอะๆค่ะเยอะๆเลย
กลัวออดเมียมโอ้โหว่าที่ดวงจันทร์หาออดเมียมง่ายแล้วที่นี่หาง่ายกว่ามาเยอะมากอ่ะกองเดียวได้มา13ก็แปลว่ายิ่งเราไปไกลขึ้นเนี่ยแร่ที่เคยหายากอ่ะมันก็จะหาง่ายขึ้นแล้วก็จะมีแร่ใหม่ๆปรากฏมาให้สินะอุ้ยคุณงามความดีอยู่ที่ตรงนี้นั่นเองไดลิเทียมก็มีเหมือนดวงจันทร์เลยค่ะนี่อะไรแดดเนี่ยโอ้สีมันแบบเห็นเป็นสีน้ำเงินตกลงนี่เขาสีดำสีเทาหรือว่าสีออกเทาๆน้ำเงินเนี่ยอุ้ยอุ้ยดีนะที่เรารับรู้ถึงเขาก่อนเนี่ยนายยิงไม่โดนค่ะถ้าพูดถึงของทั่วไปนะคะพวกทินตะกั่วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเหล็กอะหาที่ดาวคอน้อยง่ายกว่าอู้ไทเทเนียมเพราะมันจะได้ทีละเยอะค่ะไปขุดทีนี้ขุดมาทั้งดาวคอน้อยอะเยอะมากเป็นแบบ100-200อันน่ะที่มิวสนใจแค่นี้เลยค่ะเนี่ยแดดเนี่ยแหละเดาเลยนะว่ามันใช้ในการคราฟยานเทียต่อไปแน่นอนเนี่ยคือแบบแทบจะจำหน้าของแร่ได้หมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรค่ะไม่จำเป็นต้องอ่านชื่อแล้วแหละลายเหมือนน้ำกับไดลิเทียมอะไรอย่างงี้เนาะสีออกเขียวๆหัวเป็ดนี่ก็ไทเทเนียมแน่นอนเนี่ยขุดง่ายดีนะขุดแล้วแร่เด้งขึ้นมาได้เวลากลับบ้านทำยังไงนะหรือเปิดแมปขึ้นมาเลือกโลเคชั่นไปที่ดาวโลกค่ะกลับบ้านสิเงียบเทเลพอร์ตข้ามมิติมันจะล้ำยุคอะไรขนาดนี้กลับมาแล้วค่ะประทับใจแค่มีสลามให้ค่ะแต่มิวไม่รู้ไงว่าเราจะเอาสลามกลับมายังไงส่วนเรื่องสถานีอวกาศเหรอไม่แน่ใจเหรอว่าทำอะไรไม่ได้เห็นสิ่งก่อสร้างอะไรเลย1ชิ้นมาเควสมาแล้วนี่ไงได้ไปที่ดาวอังคารเป็นที่เรียบร้อยอะได้มาเพิ่มอีกหนึ่งตังค์อุ้ยแบกของได้มากขึ้นแน่นอนอุ้ยประโยชน์ที่สำคัญของแร่แดดเนี่ยมันคือนี่อาร์คแลมโคมไฟไล่มนได้โอ้โหทีนี้จะสร้างฐานใหญ่ขนาดไหนก็ได้แล้วฮะอะไรบ้างเนี่ยหรือต้องรอของนิดนึงค่ะใส่เข้าไปรอก่อนแผ่นเหล็กที่แข็งแกร่งกว่าเดิมในการทำยานอวกาศไปดาวอังคารเนี่ยมันมีประโยชน์บางอย่างด้วยนะนี่ค่ะไครโอจินิกแชมเบอร์เตียงนอนเนี่ย จริงจังเหรอใช่วางได้ไหมนี่ไงเตียงนอนแบบนี้โอ้โหนอนได้อลังการงานสร้างดีแท้คุณผู้ชมอาจจะถามว่าพี่จะคราฟทำไมดาวคอนน้อยก็มีให้เยอะแยะทำไมไม่ไปเอามาแหมก็แบบอยากจะคราฟเองค่ะเตียงนอนของดีกูดาว300วินาทีนอนต่อเนื่องกันไม่ได้เวลาที่ติดกัมมันตภาพรังสีค่ะเตียงนี้มันโกงตรงที่ว่ามันช่วยลดกัมมันตภาพรังสีในร่างกายเราด้วยเนาะเขาก็เลยแบบไม่ให้นอนติดต่อกันเดี๋ยวคนจะไม่กินยาแก้อีกอย่างหนึ่งที่มีเห็นความสำคัญนะคือเทอร์โมสูตรเนี่ยอัปเกรดได้เป็นเทียร์2ด้วยการใช้เจ้าแดดนี่แหละนั่นไงใช่เลยค่ะอุ้ยจัดมาเลยถ้าอย่างนี้ของดีทั้งนั้นเอ๋อัปเกรดเทอร์โมสูตรเลยค่ะเป็นเทียร์2แล้วอ่ะนี่ไงทั้งหมดเลยแต่สีไม่เปลี่ยนค่ะยังเป็นสีแดงเหมือนเดิมเลยอ่ะชุดเราคุณผู้ชมค่ะในวันนี้ก็ได้มาที่ดาวอังคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่ค่ะมันก็เป็นแค่ดินแดนสีแดงอ่ะเนาะอู้ไม่มีอะไรที่แบบรู้สึกว้าวค่ะอาจจะเป็นเพราะว่านี่เป็นดาวที่4แล้วมั้งคะที่เรามาเนาะก็มีดาวเคราะห์น้อยมีดาวโลกใช่ไหมคะแล้วก็มีดวงจันทร์ไงอันนี้เป็นดาวอังคารไปมาหลายที่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นอย่างนั้นแหละอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะในวันนี้ก็ได้มาที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะดาวอังคารค่ะ EP นี้ก็คงลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ